อะไรฮะอุ้ยโดนมือด้วยอุ้ยโดนมือด้วยเวลาสมมติว่าเอ้ยเนี่ยชอบอันเนี้ยจะเข้าไปเข้าทางไหนเอามือมาจีบดิโอ๊ยโอ๊ยว้าวไม่กล้าทำเคยโสดอยู่ใช่ป่ะเคยโสดโสดพี่โสดโสดค่ะโสดสวัสดีทุกคนก่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องก้อยนัตตี้ดรีมตอนนี้นะคะกำลังกินข้าวเช้ากันอยู่ก็คือไก่ทอดกับน้ำชาค่ะใช่แล้วค่ะหน้าสดมากแต่ก็สวยเหมือนเดิมค่ะถ้าเราเป็นคนสวยทำอะไรก็สวยไม่ใช่อะไรจริงๆวันนี้นะคะเราต้องไปรับน้องคนหนึ่งที่เราสนิทมากเราชอบเขาตั้งแต่วัยเด็กอีกแล้วกันสู้แล้วแต่ตอนนี้เลยยังไม่มีแรงอ่ะเอาไปว่าอย่างนี้เราเรียบร้อยให้เสร็จแล้วเราก็ไปจัดการตัวเองเรามีวิธีการเตรียมตัวที่พิเศษอ๋อบอกว่าเรามีวิธีการเตรียมตัวที่พิเศษเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้พอยิ้มปุ๊บอะฟันเราก็จะขาวกว่าเดิมสดบ้างแล้วพอเรามีอะไรรู้ไหมอะไรพูดเลยฉันแนะนำก่อนเลยฉันมียาสีฟันออกใหม่ Oral-B 3D White นายเอามาโชว์กับกล้องหน่อยซึ่งยาสีฟันอันนี้ของเขาเนี่ยนะมีทั้งหมด3สูตรนะคะซึ่งยาสีฟันอันนี้เนี่ยกำจัดคราบเหลืองแล้วก็ทำให้ฟันขาวโดยที่ไม่ทำลายฟันด้วยอย่างพวกเราชอบกินชากินชานมหรือบางคนกินกาแฟอันนี้เหมาะมากแต่ของเขาไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าเขาดูแลทั้งหมดเลยเขาเรียกว่า complete oral care มีทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือมีแปรงอันนี้น่ารักมากเป็นแปรไฟฟ้าถูกต้องแล้วก็มีนี่นะคะยาสีฟันที่ดีมบอกไป Oral-B 3D White นะคะแล้วก็น้ำยาบ้วนปาก Oral-B 3D White เหมือนกันเป็นเซ็ตเลยโอเคเดี๋ยวเราจะแปรงฟันกันดีกว่านะคะจะได้รีบเอาไปทำอะไรอ่ะพวกแกเป็นหัวแปรงแบบธรรมดาฉันมีหัวแปรง 3D White ด้วยมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็น 3D White เพราะกูรู้ว่า 3D White มันดีกูก็เลยเปลี่ยนแล้วอีซี่ดูเปล่าว่าดียังไงมันเป็นหัวแปรงยางเพราะฉะนั้นมันจะขจัดค่าฝังดินได้ดีกว่าปกติรู้ป่ะมันมีหลายหมวดมากต้องลองเล่นคุณใช่ตัวเพชรอันนี้คือไว้หมดผู้ชายชอบผู้หญิงฟันขาวเราต้องไว้หมดมันจะเป็นรูปเพชรคือมันมีให้เล่นอย่างนี้เลยมีหลายรูปฉันชอบมากอะไรมึงอ่ะวันนี้จะโชว์หัวแปรงกูงงมากแล้วมาแปรงฟันกันดีกว่ามานี่ฉันจะบีบยาสีฟันให้เด็กๆมันกัดเห็นไหมดูแล้วไอเตี้ยมาดีมีมึงไม่รักกูเหรอเขาไม่รักมึงหรอเขาไปบ้านฝันมึงแปลงไปไหมว่าหลังเลยด้วยแล้วห้องงูเลิกห้องกูหมดแล้วกูบอกแล้วให้ไปแปลงที่ห้องน้ำแปลงฟันเสร็จแล้วก็ต้องใช้น้ำยาว้วนปากด้วยนะคะน้ำยาว้วนปากเนี่ยจะทำให้คราบใหม่ไม่ติดฟันเราจ้ะทำให้ครบทุกขั้นตอนอะไรของมึงวะตอนนี้ฟันของเราสะอาดทั้ง3คนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมจะไปหาผู้ชายของเรากันแล้วค่ะและตอนนี้เราสลับที่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับน้องเฟยที่น่ารักของเรานะคะเฟยนี่เล่นปิกาแอนนะปิกาแอนคือละครนิเทศเราพักเขาเป็นพระเอกฉันคือรันค่ะฉันคือรันค่ะและตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มาอยู่มาอยู่บนรถแล้วค่ะพี่ดีต้อนรับน้องเฟยเฮ้เฮ้เช้าผมมาที่เฟยจ๋าโสดไหมโสดครับไม่มันหล่อขึ้นไหนมาดูใกล้ๆไม่แล้วเปิ้ลสามารถพูดได้เหรอเออกูหล่อขึ้นอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องหล่อคนรีเควสเราเยอะมากทำไมอ่ะพี่อยากรู้อ่ะว่าแบบทำไมถึงโสดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้เหมือนกันก็อยากรู้จักเธอไงเพราะคนรีเควสเพราะเขาอยากเห็นคนจีบไม่ตีพวกกูสองคนก็จะจีบกันใช่ก็แล้วมาเจอตัวข้างหน้าดิมันใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกได้ไหมถอดแว่นได้ไหมถอดแว่นได้ไหมถอดแว่นถ่ายทุกเทปเลยนะไม่อยากอยู่ใกล้ผู้ชายถอดแว่นด้วยอ่ะไหนลองเชิญถอดแว่นไม่เปิดมันตาสวยมึงถอดแว่นในที่เนี้ยใครได้แต้มต่อเยอะที่สุดคือกูเพราะกูรู้จักมันมาตั้งแต่ม.4หรือมึงคิดว่าการที่มึงรู้จักมันมานานอ่ะเป็นแต้มลบจริงๆแล้วอ่ะผ่านตามกูมาอีเวนต์อะไรฮะอุ้ยโดนมือด้วยอุ้ยโดนมือด้วยอุ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะเปิดถามเปิดก่อนมีสเปคไหมครับจริงๆเราเป็นคนชอบคนขาสวยไอ้ตีขาสั้นมากไม่ต้องขาเล็กกว่าอีดีมเฟยไม่ดูหน้าคือดูขาก่อนเนี่ยหน้าก็ดูคือจริงเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนชอบคนสวยอ่ะชอบจมูกแบบนี้ป่ะแบบนี้อันนี้จมูกสวยเออแล้วคนกับตีอ่ะสวยนี่เราก็สวยจมูกเราก็สวยสมัยก่อนอะไรนี่เรื่องก็ได้คือคนชอบคนจมูกโด่งอ่ะถ้าสมมติว่าหมวยไทยฝรั่งมีป่ะเป็นแบบหมวยคมเป็นหมวยคมแล้วกันหมวยคมพวกเราก็หมวยคมหมดเอ้ยมีลุ้นอ่ะอันนี้คือข้างนอกแล้วนิสัยอ่ะนิสัยชอบผู้หญิงทำงานชอบคนทำงานหมดแหละทำงานชอบคนแบบชอบคนขยันอุ้ยพี่กตัญญูรักพ่อแม่แล้วไงต่อเขาบอกว่ามีอะไรอีก
คือเป็นคนชิลๆชอบผู้หญิงชิลๆไม่ใช่แบบจะต้องแบบเจอกันทุกวันหรือต้องอะไรขนาดนั้นอะคือมันถึงว่าอยู่ด้วยตัวเองได้ด้วยบางทีเราจะมีมุมของเราที่เราจะชอบอยู่กับเพื่อนของเราโดยที่แบบแสดงว่าเพื่อน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 มากมึงแล้วถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นอะเข้ากับเพื่อนมึงได้อะเข้ากับเพื่อนได้ก็โอเคเราเข้ากับฮาร์ดได้แล้วเข้ากับทูได้ด้วยมึงแตะมือไอเข้ากับฮาร์ดกับทูได้อ่ะดีมึงชอบฮาร์ดกับทูด้วยหรือเปล่าทูคือน้องหักกูไม่ชอบทูอยู่แล้วแต่ไม่ได้ปฏิเสธฮาร์ดนะมึงอย่ามาหาเรื่องแล้วมีนิสัยอะไรที่เฟยแบบก็คือไปก่อนเลยปิ๋วเลยมีไหมวุ่นวายอ่ะจุนจานงี่เง่าทำไมเสียงมึงเบาๆอ่ะนะตี้ทำไมอ่ะคือเรารู้สึกว่าเรางี่เง่าอ่ะไม่กูว่ากูแล้วแต่คนหมายถึงว่าแล้วแต่คนที่คบอะไรคือเราเป็นคนเช็คเว้ยเวลาเรากินข้าวมือแรกถ้าเขาให้เราจ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่คือเราจะเป็นคนที่เราจะยอมจ่ายเออแต่เราจ่ายอยู่แล้วก็เราก็โอเคบินมาเรายื่นบัตรเครดิตไปเขาก็สไลด์บัตรเครดิตเรากลับมาแล้วก็เถียงกันเรื่องว่าใครจะเป็นคนจ่ายชอบโมเมนต์แบบนี้มากสุดท้ายก็คืออ้าวโอเคงั้นสปลิตจบได้คือถ้าอยู่อยากแบบอยู่อยากจ่ายเครดิตใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราโอนให้โอเคจบใช่แต่อันนี้เราเห็นด้วยก็คือชอบคนแฟร์ชอบคนแฟร์ชอบคนแฟร์เฟิร์นหรือเขาอยากได้พอยต์เปล่าสะสมเครดิตอะฮะนับปีนั่นมึงนั่นมึงกลับมาเรื่องเฟิร์นมึงว่ามึงเจ้าชู้ป่ะเออใช่ยังไม่หายอีกเหรอยังไม่หายอีกไปเป็นตั้งแต่เกิดเลยอะคำว่าเจ้าชู้อะมันคือแบบเราคุยกับผู้หญิงไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้คุยซ้อนเลยเราว่าไม่โอเคแล้วก็เปลี่ยนก็ไม่เอาแล้วอุ้ยแสดงว่าถ้าคบกับเฟยแล้วก็กลัวเฟยเบื่อไหมเนี่ยพี่มึงเป็นอะไรวะเดี๋ยวโทษนะเออโทษนะลูกคอมีลูกคอด้วยตะกี้อะไรจะทำให้มึงไม่เบื่อดีวะคือเพื่อนทุกคนมันจะพูดคำว่าเดี๋ยวมึงจะเจอคนที่ทำให้มึงดิ้นไม่หลุดอะเออใช่เฟยเอาอยู่อืมคือแบบมันอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวนะมันอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวคือในฐานะที่ทำงานกับเฟยมาเยอะแล้วเห็นเฟยแล้วเลยเฟยเป็นผู้ชายแบบแข็งแรงมากแข็งไม่ผู้ชายแข็งอะไรแข็งหัวใจแข็งแรงเออกล้ามแข็งโอเคมีอะไรแข็งเอกมึงก็ชมก็พอแล้วก็เออชีวิตว่าคุณเป็นคนโรแมนติกไหมบ้างมีโมเมนต์บ้างขอโรแมนติกที่สุดที่เคยทำสิพาไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกีตาร์ให้ฟังอยู่ดีแท้เป็นไงคะเป็นคาถากรใช่ครับมาเป็นตอนปี2ตอนที่เข้ามาปี1ก็ได้เป็นพระเอกละครในเทศเลยเป็นประวัติศาสตร์ใช่กดดันมากเราชนะคนอื่นมานะเว้ยเออเนี่ยพี่โตโต้ยังไม่ได้เลยนะเออแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมีสกิลด้วยแล้วตอนนั้นเจอพี่ดัตตี้พี่ดีรู้สึกไงบ้างจ๊ะเข้ามาโดนตอก่อนแล้วได้โดนตอไอ้เฟยนี่น่ารักตอเฟยนะเออคนก็แซวแซววันอาทิตย์ชอบเฟยแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะชอบอยู่ไม่แต่เฟยมันฮอตจริงๆเฟยมีแฟนมาแล้วกี่คนอ่ะ4คนเฟยจีบคนยังไงอ่ะเวลาสมมติว่าเอ้ยเนี่ยชอบมันเนี่ยจะเข้าไปเข้าทางไหนพูดออกมาแล้วแสดงให้พี่เห็นด้วยพี่อยากดูสมมติว่าจีบนี่โอ๊ยว้าวไม่กล้าเร็วเลยข้าวกับกล้องก็ได้ข้าวกับกล้องก็ได้ข้าวกับพี่ก็ได้ไม่คือเราก็จะเข้าไปคุยเป็นเหมือนแบบทำความรู้จักจริงๆก่อนเป็นเพื่อนไหมหรือว่าไม่เป็นเข้าไปแบบรู้เลยไหมถ้าเป็นเพื่อนมันก็จะง่ายเป็นเพื่อนของเพื่อนสมมติว่ามันแนะนำเออสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับโอ๊ยเห็นว่าชวนคุยอย่างนี้เลยไม่ต้องไลน์ถ้าเจอต่อหน้าคุยก็ดีไปไลน์ก็ทักไปแบบส่งอีโมไปส่งในไดเรกไปอะไรเงี้ยคิดยังไงกับการที่ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนคิดยังไงกับที่ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนไม่มีปัญหาแต่เราก็ลุงนี่น่าจีบไหมเขาหนักที่พูดไม่จบแต่ว่าก็เราก็พรีเฟอร์ที่เราจะเป็นฝ่ายจีบเป็นฝ่ายจีบเพราะอะไรเพราะรู้สึกท้าทายอย่างนี้หรอก็ส่วนหนึ่งมั้งส่วนที่สนุกที่สุดของรีเลชั่นสำหรับเราตอนแรกก็คือตอนจีบกันจะนอนก็ไม่ได้นอนก็รอต่อป้าโอ๊ยโอ๊ยขวดเลยไอ้เต้าแต่ว่าเฟยดูโตขึ้นเยอะมากเออจริงช่วงที่เราอยู่มหาลัยอ่ะคือมึงคือแบบพร้อมเฟยตีอ่ะเออพร้อมเฟยดื้ออารมณ์ร้อนกว่านี้อันนี้ดูใจเย็นมากใจเย็นเย็นมากนี่คือแบบอีกเวอร์ชันนึงแล้วอ่ะใช่รู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วอ่ะเธอไปเจออะไรมาจ๊ะจุดที่ออกมาอยู่เองนี่แหละแล้วพอตอนนี้มันออกมาเราควบคุมตัวเองให้มันอยู่ในรูในทางได้มันก็แบบเพราะอยู่บ้านเราโดนสปอยไงอาหารก็มีเสื้อผ้าก็แม่บ้านมีทุกอย่างแล้วทุกวันนี้ออกมาอยู่เองใครทำบ้านแม่บ้านคือเราไม่ล้างจานถูบ้านเนี่ยก็มีจัดบ้านจริงเหรอเฟย์เป็นพ่อบ้านด้วยเหรอเป็นบ้างอยากมีแม่บ้านไหมจ๊ะถ้ามีก็ดีเฮ้ยเฟ
ยบอกคุณจ้างอยู่แล้วทุกเดือนแม่บ้านคุณจ้างวันละ400นะค่อยพอยาชีพมือไม่ถ้าเป็นเฟยก็คือกูทำพิธีอยู่แล้วเออทำให้เรียบร้อยแล้วปกติอะทำอะไรบ้างมีดำน้ำปีนผาเล่นเซิร์ฟโอ้โหแสดงว่าฝึกเป็นอะเวนเจอร์ใช่คือเราชอบกีฬาเอาท์ดอร์มากๆแล้วจำเป็นไหมอ่ะที่ผู้หญิงจะต้องแอดเวนเจอร์ไปกับเธอได้ต้องแอดอันนี้นิดนึงนะคือเราสมมติว่าเขาต้องไปด้วยได้เอ้ยแต่ว่าอันนี้อย่างนึงนะไม่ชอบผู้หญิงแต่งหน้าเยอะเฮ้ยไอ้จริงเลยอันนี้ไม่ได้หนามากไม่ได้ถือว่าไม่แต่ดีกว่าก้อยเบามากดีกว่าก้อยเบามากตื่นเช้ามากูก็ต้องเห็นหน้าสดมึงตอนเช้าคิวว่าไปเลยไปหมดเลยดีเป็นคนมีคิวนะโกนหัวก็คือเข้าวัดได้เลยไปเลยมึงไปอีเวจริงๆเวตลกอุ้ยชอบคนตลกอีกแล้วหยอดเก่งกันแล้วเก่งมากอีเลียนเด็กเก่งมากโทษนะมีอะไรที่กลัวไหมในชีวิตกลัวแมงมุมกลัวแมงมุมเหรอเออกลัวแมงมุมมากเป็นตัวหรอพอมันกัดหรือกลัวเห็นแล้วมันอ่ะกลัวทุกอย่างที่เป็นมันอ่ะมันแบบไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่อ๋อตัวเล็กมากอ่ะเฉยตัวเล็กมากจะไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวใหญ่อ่ะโหไม่ต้องมาคุยกันเลยถ้าร้องไห้กับสักเรื่องนึงคิดว่าร้องไห้เพราะอะไรในชีวิตที่ผ่านมาเออดูเข้มแข็งมากเครียดตายมันเครียดแล้วเป็นเซนซิทีฟมากเออใช่ๆๆเซนซิทีฟมากแล้วอย่างงี้มีแฟนแสดงว่าคิดมากมั้ยเป็นคนคิดมากเรื่องงานอ๋อแต่เรื่องแฟนไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยคิดมากคือเป็นคนชิลเรื่องความสัมพันธ์มากเราดูแลดีมั้ยเรารู้สึกว่าไม่ต้องมานั่งเทคแคร์กันเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ก็คือก็คืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขดีมีความสุขดีไม่ใช่แบบไม่ต้องมานั่งเราต้องมานั่งแบบขับไปรับไปส่งอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็มีบ้างเพราะว่าตอนที่อยู่ไม่มีเราอ่ะอยู่ก็อยู่ได้นี่อะไรดิบเริ่มร้องไห้แล้วอยากให้คนรักชายเดี๋ยวจะเข้าเจ้าชายไม่ขนาดนั้นเนี่ยก็วันนี้เป็นวันที่เฟยจะเทคแคร์พวกเราเพราะเฟยจะทำกับข้าวให้ลองดูอันนี้เป็นพิเศษอันนี้เป็นสูตรแม่ซึ่งแม่ชอบทำให้กินแบบตั้งแต่ดึกๆเดี๋ยวทำให้ดูโอเคได้เดี๋ยวเราจะเป็นลูกมือให้เฟยวันนี้อันนี้เราจะถึงบ้านน้องแล้วใช่จอดหน้าบ้านเลยได้ค่ะไปแล้วพอดีโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในบ้านจ้าได้จ้าจุ๊บจิ๊บโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของเฟยนะคะบ้านน่ารักมากตอนนี้คุณเฟยเขากำลังจัดเตรียมของในการทำกับข้าวพวกเรากินอยู่เดี๋ยวเราไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวว่าอันนี้นะระหว่างเฟยเนี่ยพี่อยากให้เห็นคือบ้านเฟยเหมือนแบบเหมือนสวนสนุกเลยอะพี่นี่ก๊อฟมีดูหนังอันนี้เคยอยู่กันกี่คนนะ3ครับเคยทูพาร์ทมันมืดมากเลยบ้านมันมืดเปิดไฟสิก็คือเป็นกองที่เรียววันนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะเป็นบ้านชายหนุ่มขั้นตอนก็คืออันนี้เป็นเมนูมันคือเป็นเมนูที่แม่ทำให้กินตั้งแต่สมัยเด็กๆมีหยกหมูสับแล้วกันหมูสับเพราะนั้นกูรู้มากว่ามันจะต้องเป็นชื่อจีนหรือชื่ออะไรสักอย่างมีหยกหมูสับตรงตัวเพราะฉะนั้นเคยตัวหอมก็ฉันได้กลิ่นนั้นแล้วก็ตัดอยู่ตรงนั้นตัวหอมเลยก็ต้องหอมไม่ได้ฉีดไม่จริงไม่จริงค่ะไม่หอมไม่ได้ฉีดหรือมันติดมาตั้งแต่เมื่อวานมันเป็นคือพอน้ำหอมดีมากอ่ะอยากนอนอยากอยู่กับเฟยอ้าวนิ่มล้างมือนิ่มล้างแล้วค่ะล้างสบู่หรือเปล่าตัดแต้มเป็นผู้หญิงไม่สะอาดเฮ้ยแต่ว่าล้างแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์2รอบนะคือสบู่อ่ะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคแป๊บนึงนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอ่ะต้องร้องเพลงช้างไหมอ่ะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าเหมือนโควิดอ่ะมันต้องเพิ่มระยะเวลาในการล้างมากขึ้นเราจะกินกันเยอะแค่ไหนหิวมากตอนนี้กินเยอะกินเยอะเหรอครับกินข้าวกินเฟยแย่มากอันนี้แย่มากเซ็นเซอร์นี่เยอะเลยนี่ครึ่งโลมันเห็นแล้วรู้เลยว่าครึ่งโลมันมาโลนึงมันแบ่ง2ถุงอันนี้ก็ครึ่งโลเก่งมากฉลาดนั่งหลบเลยไม่เคยครับเอาลาบผักชีมาแล้วก็ใส่นี่ตามจำนวนที่แบบที่คิดว่ามันน่าจะอร่อยเซนนะเซนจริงจริงแม่งคือเซนล้วนเลยไม่แปลกใจว่าทำไมสาวๆถึงรักคุณพี่เฟยนะเออใช่ไม่เห็นมีใครรักเลยมีแต่มึงก็ไม่เทคอีเฟยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะหั่นกระหล่ำปีใครบอกว่าจะหั่นนะดีมหั่นนะไม่หลบให้อาดีมหั่นเป็นไหมให้กระหล่ำปีเป็นเปล่าสอนหน่อยให้ไปสอนกระหล่ำปีกูสอนมึงเองกูทำเป็นเก่งมากอีเฟยเก่งมากหั่นตรงกลางครึ่งนึงก่อนโอเคเราเฟยทำสองทีเดียวจริงแล้วก็หั่นแกนออกดูแบบเนาะเออเป็นของแควอ่ะแควขอเปลี่ยนคำพูดได้ป่ะตอนพูดเทป EP 1อ่ะตอนนี้ชอบแล้วขอโทษนะเฟยตัดเตี้ยเตี้ยหัวมาตรงนี้หน่อยถ้าเรายิ้มไปเราจะใกล้เฟยกว่าเดิมนะก้อยปวดหัวอีเวนจับจับมีดจับมีดจับไงโอ้ยอุ้ยโมเมนต์แป๊บนึงนะอย่าหันด้วยนิ้วโป้งอยู่นี่นิ้วชี้อยู่นี่โอเคค่ะนิ้วไม่ต้องเดี๋ยวจับมึงช่วยโฟกัสนิ้วอยู่ตรงนี้มึงโฟกัสก่อนใจเย็นเจอตรงนี้คิดอะไรกับเราปะเนี่ยหลังมือท้องเซ็งอยู่นี่พอดีเดี๋ยวจะเล่นแล้วพี่เฟิร์นกำลังจะเล่นแล้วดูแล้วขาดตัวเลยแป้งออกแล้วแล้วไม่ตอบครับอะไรนะคะแป้งออกครับ
ทิ้งไว้ค่ะวางไว้เลยค่ะเมื่อกี้เฟยพูดมากเลยเมื่อกี้เฟยพูดขาด้วยใช่เฟยพูดขาด้วยอาจจะมีบางคนพูดใช่ใช่อยากพูดเลยดูเจ้าชู้ได้ค่ะมากเคยโสดอยู่ใช่ป่ะเคยโสดโสดพี่โสดโสดค่ะโสดใช่มึงเป็นพี่อะไรเมื่อกี้คืออะไรหนึ่งคือบอกน้องว่าโสดหรือบอกคนดูว่าเราโสดเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปดูพี่เฟยทำกับข้าวกันค่ะมาดูว่าสมิธไปจังหวัดเขาจะเป็นยังไงอันนี้หั่นกะหล่ำปลีอยู่กูไม่ทำอะไรอันนี้ก้อยไม่มีประโยชน์มีค่ะเอาแป้งออกเราออกมาตั้งแต่ต้นคลิปจนตอนนี้ทำอยู่อย่างเดียวเอาไปดูพี่เฟยค่ะลุ้นมากเหมือนกันเมนูพูดชื่อเมนูอีกรอบสิมันมีหยกหมูสับมันมีหยกหมูสับแล้วก็เป็นกะหล่ำปีกะหล่ำปีลวกคุณเดี๋ยวทำให้ดูจริงๆก็คือเอามีหยกเนี่ยยกขึ้นมาก่อนพี่พูดตรงๆเลยนะว่าไม่กินอะไรเลยมาตั้งแต่เช้าเพราะจะกินฝีมือเฟยแค่บุญหรือเปล่าอะไรนะแค่ยุ่งหรือเปล่าโอเคนี่ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็นำสิ่งนี้เนี่ยมาโปะด้านบนทางนู้นเนี่ยก็อ๋อมึงไม่เคยไม่น้อยอกน้อยใจเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ราดด้วยคือโคตรแก้มันน่ากินมากคือมันเบสิกซิมเปิ้ลโอ้ยหิวอ่ะไม่อยากกินอยากกินก้อยก้อยก้อยให้ก้อยด้วยอะไรเรากินพร้อมกันละกันโคตรน้ำเหมือนเฟยเลี้ยงลูกใช่เหมือนแบบสามคนอ่ะลูกช่วงนี้ชอบใครไหมชอบเจนี่แบบผิงเอ้ยเหมือนเราเลยไม่เราเหมือนเราเลยหวังสูงหวังสูงไปหน่อยเจนี่แบบผิงก็แปลว่าโสดโสดหมดโส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 ดก็ใครที่ชอบพี่เฟยก็ดีเอ็มหาพี่เฟยได้กูเองล่าสุดลงปาโคตเต็มไอจีกูแล้วลงปาโคตชวนคุยแล้วเคยมีไหมฝากให้เดี๋ยวอ่ะได้ได้ได้ก็จะต้องทำเองเพราะพาไปกูเอาตังค์ให้เฟยนี่เนี่ยแย่งกันใหญ่เลยเฟยเอาตังค์เยอะไหมไม่สวยเลยอะไรแบบสวยเอาทีนี้กูกดดันเลยเนี่ยอุ้ยสามชั้นพอดีเลยอ่ะเริ่มกินแล้วคุณแม่นับสี่หน้าเลยนะโอเคนะอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเย้แกนิสเน่ปลาจังหวะกว่าเคยอยากทำอาชีพอะไรที่สุดตอนเนี้ยอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหมดก็แข็งแรงทำได้คือเธอทำช่องปะเหมาะมากนี่จริงขึ้นช่องไปแล้วชื่อชายเฟยอุ้ยชายเฟยกันดูทำอาหารได้ด้วยเหมาะกับแอคทิวิตี้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเอ็กซ์ตรีมคือเราจะเปิดยิมลองนึกภาพสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ไม่ใช่แค่ยิมแต่เรามีทุกอย่างตั้งแต่ปีนผาดำน้ำสเก็ตบอร์ดทุกอย่างสมัครเลยเนาะสมัครด้วยสมัครเอาไปว่าเขายังไม่เปิดเลยนะเดี๋ยวจะโปรโมทตอนที่มันสำเร็จทุกอย่างโอเครอวันติดตามรอวันนึงเฟยค่ะแบบคาเฟ่เดย์ความรักสำหรับเฟยคืออะไรความรักสำหรับเฟยคือให้พื้นที่ซึ่งกันและกันเคยนึกภาพวิจารณ์เลขแล้วมีอินเตอร์เซ็ปต์ป่ะคือโอเคมันมีคอมมอนแชร์แต่ว่าสเปซไม่ใช่วงกลมทั้งวงไม่ใช่วงกลมที่เราเบิร์ดกำลังวงไม่ใช่แต่เราต้องมีคอมมอนแล้วก็มีของมีสเปซแต่มันอยู่ด้วยกันได้ใช่เฉียบขาดมากอาหารก็อร่อยพี่เฟยฝากผลงานหน่อยได้ไหมคะช่วงนี้ทำอะไรบ้างสร้างรายได้ให้หมดเลยเป็นต่อPayboy official ของ Line TV อ่ะมันดูอยู่เรื่องนี้นะดูอยู่เรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมีละครให้ดูอีกเยอะเลยมีให้ตามกันอีกเยอะแล้วก็ที่ยังไม่เปิดตัวใช่ไหมใช่มีไปทำรายการใน YouTube กับกันสมัยครับต่อ Instagram สิ FOEIFOEII เออทีนี้ก่อนจากกันรายการเราจะต้องมีโค้ดหนึ่งโค้ดใช่ถามพี่เฟยแล้วก็ได้ยินปุ๊บก็ตอบถ้าหนูรักพี่จะรักปะไม่พี่จะไปเฟยด้วยเฟยมีความสามารถมากๆนะคะทุกคนไปติดตามน้องรักมากๆใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญฝากแชนเนลพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็แชร์ไปด้วยค่ะก้อยนัตตี้ดรีมค่ะก้อยนัตตี้ดรีมใช่ตอนแรกก็เมื่อกี้กำลังคิดว่าดรีมนัตตี้ก้อยหรือนัตตี้ก้อยดรีมก้อยนัตตี้ดรีมแล้วมีแฟนเพจFacebook ด้วยก็ไปกดชื่อเดียวกันใช่แล้วร้านเมื่อไหร่สาวคนนี้แก้ผ้าโชว์ปรึกษาก่อนปรึกษาก่อนเดี๋ยวนะวันนี้ขอบคุณเฟยมากค่ะ
จะเป็นใครในคลิปต่อไปติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย